ำลังสนุกเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับละครกรงกรรมที่ตอนนี้เข้าใกล้โค้งสุดท้ายเต็มทีโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำตาท่วมเปิดฉากแรกของอาซากับแม่ย้อยเข้มข้นสุดขีดหัวอกแม่และหัวอกลูกที่ถึงจุดอาซาที่เป็นเด็กดีทำเพื่อมาและป้าและครอบครัวมาตลอดขอเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองเลือกไปใช้ชีวิตกับจันตาโดยกรงกรรม EP 16ยังได้เปิดปมฝังใจแม่ย้อยเคยมีอดีตเจ็บปวดถึงขั้นฆ่าแม่ผัวตายหลังถูกแม่ผัวที่นอนป่วยด่าด้วย2คำที่รุนแรงที่หลายคนอาจได้ยินคำว่าเช้าลกเช้าจาโบหรือเช้าจาโบหลายคนอาจยังไม่รู้ความหมายของคำนี้โดยโซเชียลเข้ามาอธิบายความหมายว่าแปลประมาณว่าหญิงแพทย์สยามกะรีไรนี้เช้าลกเท่ากับกะรีจาโบเท่ากับผู้หญิงภาษาจีนแต่จิ๋วจ้าเช้าลกเท่ากับนางโสเภณีเช้าจาโบเท่ากับผลโสโครกด่า2คำนี้คือแรงมากไม่แปลกใจทำไมย้อยถึงโกรธจนพลั้งมือฆ่าอาม่าเพราะสมัยก่อนคนดีๆที่โดนด่าคำนี้คือแรงมากดูถูกขั้นสุดเพราะมันคือคำแรงโดยรวมๆความหมายสุดจี๊ดหลายคนวิจารณ์การโดนด่าประมาณนี้ก็อาจทำให้ย้อยฆ่าแม่ผัวโดยไม่รู้ตัวได้และอีกหนึ่งฉากที่ตื่นเต้นสุดๆเมื่อคืนนี้คงหนีไม่พ้นฉากหมอสมดีมาแก้ของให้แม่ย้อยแต่ท่ามกลางคนมุงนั้นได้มีสังเกตเห็นของที่หายากมากหลายคนไม่เคยเห็นถ่านไฟฉายแบบนี้มานานแล้วที่ปัจจุบันไม่มีขายแล้วหายไปนานถึง30ปีแล้วแต่ผู้กำกับละเอียดมากจริงๆที่หาของเก่าได้ครบทุกอย่างเลยสมจริงยอมรับเลย